สวัสดียามมื้อเช้าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรท่อต่อเนาะเกษตรท่อต่อก็เป็นคนอำเภอหนองบัวระวีครับจังหวัดชัยภูมิสำหรับเช้านี่ก็พาพี่น้องมาเบิ่งแปลงมันเนาะครับก็บ่ได้ไถหัวจากเที่ยเนาะครับเพราะว่าฝนตกทุกมื้อเลยครับฝนตกทุกมื้อเลยหลังจากที่ผมฟันดูออกแล้วก็แบ่งปันพันธุ์ไปให้พี่น้องที่มาเอาเนาะเดี๋ยวบัดนี้เมื่อวานนี้ผมก็มาเก็บสายแล้วแดดมันออกจัดเนาะเมื่อวานนี่ครับแดดออกจัดดินก็เริ่มกล้ามนะครับดินเริ่มกล้ามมื้อนี้ผมว่าที่ให้เพิ่นมาไถมื้อนี้เนาะครับพอดีเมื่อคืนนี้ฝนมาตกต่ําอีกนะครับพี่น้องก็เลยบ่ได้ไถหัวจากเที่ยครับนี่แปลงนี่บ่ได้ไถหัวเอาหัวมันออกจากเที่ย FC หลายท่านก็ถามเข้ามาว่าท่านกู้มันหรือยังเนาะครับท่านขุดหัวออกหรือยังก็ย้ําว่าท่านขุดออกนะครับย้ําว่าท่านขุดออกเพราะว่าฝนตกทุกมื้อเลยตกยามมื้อแล้งครับมื้อละหน่อยเพราะรถเขาให้ยากนะครับพี่น้องอันนี้ผมเอาเหล็กมางัดเรียนๆเบิ่งนะครับเหล็กมางัดเรียนๆเบิ่งก็หัวกะที่ประมาณนี้นะครับพี่น้องหัวกะประมาณนี้อันนี้มัน6เดือนกว่าเนาะครับ6เดือนกว่าเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมันที่เป็นดินแบบนี้ครับรถไถมันจะลงบ่ได้นะครับมันจะติดล้อนะครับเพราะติดล้อดีๆเนี่ยถ้ามันได้จากซองแดดนี่ที่พอดีครับพอดีเพราะว่าเมื่อวานนี่เดี๋ยวอันดินเริ่มกล้ามแล้ววันนี้ฝนตกมาตอนแล้งอีกรอบนึงนะครับตกแห้งเติบบัดนี้ก็เลยลงให้บ่ได้ตอนแรกว่าที่มาไถหัวมื้อนี้นะครับบัดนี้มันไถบ่ได้เลยต้องรออีกประมาณซองแดดครับประมาณซองแดดค่อยที่ไถได้เนาะนี่เงาที่ผมงัดเด่นเบิ่งเนาะครับหัวมันเป็นแบบใดหัวกระดกดีอยู่ครับหัวกระดกดีอยู่สำหรับพันธุ์เกษตรศาสตร์หน้าศูนย์นะครับอันนี้พันธุ์เกษตรศาสตร์หน้าศูนย์ก็เลยบ่ได้มาไถหัวเบิ่งว่ามันได้จากตันจากรถได้ให้แล้วจากตันก็ยังบ่เลยยังบ่รู้นะครับพี่น้องเพราะว่ามันเข้าไถบ่ได้เนาะดินมันยังเปียกอยู่ครับมันเป็นดินปนเหนียวเนี่ยจักหน่อยต้องรอให้แดดออกเต็มที่จากซองแดดนะครับประมาณซองแดดเป็นอย่างหน่อยเนาะมันค่อยที่เข้าไถได้นะครับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งสำหรับผู้ใดที่ติดตามผมอยู่กะรอแน่จังน้อยเด้อครับรอให้แดดมันจัดๆจากซองแดดนี่ก็คาดว่าที่ไถได้อยู่เนาะครับตามจริงว่าที่มาไถเมื่อนี้ไถได้แล้วครับแต่ว่าจังหวะแล้วเนาะฝนมันมาลงมาอีกมือขึ้นเนี่ยครับมันก็ตกแห้งเติบเนาะนี่มาทายบรรยากาศรอบๆเนี่ยมาเศร้าให้พี่น้องเบิ่งน้ำเนาะก็ประมาณนี้เนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิเพาะซ้ำนี่แล้วเนาะครับพี่น้องมาแจ้งข่าวพี่น้องซื้อเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านติดตามเบิ่งหัวนะครับผมก็ว่าท่านได้ขุดเนาะครับว่าท่านได้ขุดออกสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับ